สวัสดีคณะสาธุชนท่านพระภิกษุสามเณรที่ได้มาชุมนุมกันในวันนี้ก็จะเห็นได้ว่าการให้การศึกษาแก่เด็กมีความสำคัญอย่างไรเพราะว่าเด็กในวันนี้ก็คือผู้ใหญ่ในวันหน้าผู้ที่แก่เท่าไปก็ตายไปแต่พวกเด็กนี่ยังอยู่จะก็จะสืบดูแลประเทศชาติต่อไปเมื่อจะดูแลประเทศชาติก็จะเป็นต้องมีความรู้มีความฉลาดไม่เพียงแต่ว่าเรามีความรู้เท่านั้นต้องมีความฉลาดก็เพื่อที่จะให้ความรู้ที่เราศึกษานี้ได้มีความฉลาดยิ่งขึ้นเราก็มีสมาธิเพื่อที่จะเป็นที่รองรับว่าเมื่อเรียนเป็นในทางโลกแล้วก็ไม่ลืมทางธรรมจำคำสั่งสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อที่จะได้พัฒนาให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปในวันนี้เราก็รู้สึกชื่นชมยินดีกับคณะที่มาร่วมงานเพราะว่าการที่เราจะทำการใดๆก็ตามต้องมีคณะไม่ใช่ทำคนเดียวเมื่อมีคณะก็จะเป็นต้องมีกลุ่มเมื่อมีกลุ่มก็จะได้เรียกว่ากลุ่มการศึกษากลุ่มการศึกษานั้นก็จะต้องเป็นกลุ่มที่พร้อมด้วยความเฉลียวฉลาดความที่มีสติและปัญญาที่จะรักษาประเทศชาติบ้านเมืองต่อไปในอนาคตข้างหน้าหลวงพ่อเห็นว่าการพัฒนาการด้านศึกษาต่างๆนั้นเป็นการพัฒนาให้พวกเราได้รู้ว่าเราจะพัฒนาประเทศชาติของเราไปในทิศทางใดก็ต้องเกิดจากความเฉลียวฉลาดปราดเปรียงเมื่อเป็นเช่นนั้นเมื่อมีโอกาสที่จะช่วยกันได้แบบไหนก็จะได้ช่วยให้มีการศึกษาให้เจริญยิ่งยิ่งขึ้นไปเมื่อการศึกษาเจริญกลุ่มการศึกษาที่เรามีอยู่ในขณะนี้ก็จะเป็นกลุ่มที่จะได้พัฒนาประเทศชาติต่อไปเพราะฉะนั้นการที่จะพัฒนาการศึกษาก็ต้องมีการใช้เงินก็ต้องมีการใช้สติปัญญาเราก็จะช่วยกันอย่างนี้ไม่ใช่ช่วยกันเพียงเท่านี้เราก็จะช่วยกันให้ตลอดรอดฟังก็หมายความว่า
เราจะพัฒนาด้านการศึกษานี้ให้กว้างขวางยิ่งขึ้นก็จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อไปในโอกาสสุดท้ายนี้ก็ขออำนาจคุณพระรัตนตรัยจงโดนบันดาลให้พวกท่านทั้งหลายประสบด้วยความด้วยอายุวรรณะสุขภาระอารมณ์ขยายปฏิภาณธนสารสมบัติมาเกิดมีแก่ทุกท่านเทอญ